ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมายเหมือนคล้ายเธอปวดร้าวที่ข้างในก็มีแฟนคนหนึ่งภาพที่เห็นก็คือเห็นเธอสนิทสนมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเธอเลี้ยวเข้าโรงแรมกับผู้ชายคนนี้คือนะวันนั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าทุกคนแบบไม่มีใครเข้าใจเราหรอกพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจยิ่งกับแม่กับม้ามาไม่มีทางเข้าใจแน่นอนม้าไม่รู้หรอกว่าชีวิตในออฟฟิศอ่ะมันกดดันแค่ไหนเธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกไอ้ความช้ำชอกที่เธอต้องเจอพอแม่ถามว่าแบบเหนื่อยไหมลูกเฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยพี่สาวของน้องเขาโทรมาหาผมว่าเออนุยรีบมาหาน้องกุ้งหน่อยแค่สองชั่วโมงจากที่เราบอกรักกันอยู่เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่น้องเขาไม่อยู่กับผมแล้วครับน้องเขาไม่มีลมหายใจแล้วแต่เธอรู้บ้างไหมไม่ว่าใครใครก็ต้องเคยน้ำตาล้นใจมันจะขาดครับมันทำอะไรไม่ได้อยากจะร้องเลยร้องไห้ร้องออกมา